ร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ MotoGP สนามประเทศไทยแถลงใหญ่กระหึ่มขายบัตรวันแรกตั้งเป้า PT Grand Prix of Thailand 2024สนามที่ดีที่สุดประทับใจที่สุดประจำฤดูกาลสู่ฐานแฟนความเร็ว800ล้านคนทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันและเปิดจำหน่ายบัตรศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่18พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์ใหม่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG รู้จักกันดีในฐานะเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PT ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ PT Magnetron และยังมีธุรกิจอื่นในเครือเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ระดับ World Class นำเสนออัตลักษณ์ความงดงามแบบไทยพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลเต็มรูปแบบที่หาที่ไหนไม่ได้โดยจัดชิงชัยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคม2567ค่ะของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องขอบคุณนะครับทาง PTG นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า PT นะครับที่เข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบริษัทนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในเครือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้การแข่งขัน MotoGP ปีนี้เนี่ยมีความคึกคักมีสีสันนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นนะครับด้วยความพร้อมต่างๆด้วยเมนสปอนเซอร์ที่เป็น PTG นะครับก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างความประทับใจไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับสำหรับทาง PT เองก็ต้องกับขอบพระคุณนะครับทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับและก็ทางด้านของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนนะครับPT IGP นะครับในครั้งนี้ซึ่งเรามุ่งหวังกันอย่างยิ่งว่าการจัดกีฬาสปอร์ตในครั้งนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยด้วยกันเองที่ชอบความเร็วนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศที่จะช่วยให้ทางเศรษฐกิจของทางบ้านเรานะครับมีความเขาเรียกว่าคึกคืนมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในแง่ของทางด้านของ PT เราเองเนี่ยในครั้งนี้ก็ได้นำสิ่งสปอนเนื่องจากเป็นเมนสปอนเซอร์เราก็จะได้นำสิ่งดีๆมาส่งมอบให้กับทางด้านของสมาชิกชาว PT นะครับโดยสมาชิกที่เป็นถือบัตร PT Maccard Plus สีแดงนะครับโชว์เพียงแค่โชว์บัตรก็จะได้รับส่วนลดทางด้านของบัตรเข้าชมนะครับมีส่วนลด 25% สำหรับบัตรอื่นๆก็จะมีส่วนลด 20% นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่าชาวไทยทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนการแข่งขันนะครับ PT MotoGP ในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่25ถึง27ที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับ